วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโปรเชนแล้วก็เทมนะครับเทมครับเทมโปรเชนเป็นเจ้าของหนังสือหนังสือก่อนเวลาสุดท้ายนะครับเพิ่งเสร็จแล้วก็เทมเป็นเจ้าของหนังสือเทมก็เรียนงานประจำธรรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตครับคือประมาณปลายปีนะครับก่อนจะขึ้นปีใหม่เนี่ยผมจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นจะชอบไปที่ร้านเครื่องเขียนครับเพื่อไปซื้อพวกออร์แกไนเซอร์เตรียมตัวสำหรับตั้งเป้าหมายปี2018ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นโปรเชนหรือเทมเนี่ยมีอะไรมาฝากตั้งเป้าหมายใช่ไหมฮะใช่ครับถามเทมก่อนเลยครับผมถามเทมก่อนเลยครับผมโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่เทมครับผมได้เทมก่อนนะครับก็สำหรับเทมว่าคือเมื่อมันก่อนจะขึ้นปีใหม่เนาะมันน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาทบทวนนะครับอะไรกันว่าในปีนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะจริงๆจะมีทริคมาให้แล้วกันสัก3ขั้นตอนนะครับที่จะเปลี่ยนปีใหม่ของคุณเนี่ยให้มันกลายเป็นปีที่ดีขึ้นข้อแรกเลยข้อแรกนะครับให้กลับไปถามตัวเองก่อนว่าเราได้ทำอะไรมาในอดีตบ้างเป้าหมายปีนี้คุณได้ทำอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์มันดูสิว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันเป็นยังไงบ้างนะครับภาษาอังกฤษก็คือ past performance analysis ว้าวนะฮะคือการวิเคราะห์อดีตของตัวเองกับเป้าหมายปีนี้ว่ามันเป็นยังไงมันสำเร็จไหมหรือว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรแล้วคุณทำอะไรบ้างมันถึงสำเร็จและล้มเหลวข้อแรกนะครับข้อ 2นะครับเราเรียกว่า lesson learned จากไอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไม่ว่าจะสำเร็จล้มเหลวเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างอ๋อเรียนรู้อะไรบ้างนะครับนี่ข้อ2นะถัดมาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างนะครับข้อ3เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า feed forward แปลว่าการเอาไปใช้ในปรับปรุงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2018ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณลองเอาเป้าหมายใหม่ของคุณเนี่ยมาตั้งดูนะครับแล้วลองเอา lesson learned ที่คุณได้จากสิ่งที่คุณทำในปี2017อ่ะมาปรับดูซิว่าในปี2018เนี่ยคุณจะปรับปรุงกระบวนการทำตามฝันของตัวเองยังไงครับมันจะได้ต่อเนื่องเนาะใช่ให้มันเชื่อมโยงจาก2017ให้เป็นปี2018ที่ดีมากขึ้นใช่ๆก็จริงแคมเชื่อว่าแบบมันมีบางอย่างในปี2017ที่เราอาจจะยังทำไม่สำเร็จก็ได้ใช่ไหมมันก็ไปต่อใน2018แต่เราจะมีlesson learnedบางอย่างเพื่อไปปรับใช้ได้ดีมากคราวนี้มาฟังคำแนะนำจากโปรเชนบ้างของผมอะครับผมแนะนำง่ายๆเลยคืออย่าฝันให้มันเวิร์กเกินตัวครับแล้วคือจากประสบการณ์เนี่ยผมฝันว่าแบบโอ้ปีหน้าฉันจะต้องปกติแล้วเมื่อก่อนตอนที่เป็นโอปอลนะครับผมฝันว่าโอเคปีหน้าฉันจะไปแข่งทัวร์ก็สมัยก่อนเลยนะเด็กๆใช่ไหมฉันจะไปแข่งทัวร์นี้ให้ได้ในปีหน้าเราก็จะซ้อมอย่างหนักซ้อมโอ้ยไม่ได้เราก็แบบเฟลไม่เอาไม่ไปแล้วเหนื่อยทุกอย่างในชีวิตเหมือนกันนะครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าทำไมชีวิตคนเราเป็นแบบนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยในขณะที่เรามีเป้าหมายที่มันใหญ่เกินไปเมื่อไหร่ที่เราเดินไปแล้วเราไปไม่ถึงยังไงไปไม่ถึงเดินวิ่งไปยังไงก็ไม่ถึงเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยและอ่อนแล้วแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่ออกไปวิ่งมาราธอน40กิโลเมตรในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครทำได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายฉันจะไปวิ่งมาราธอน40กิโลเมตรในปีหน้าปุ๊บแล้วคุณพยายามซ้อมเนี่ยซ้อมตลอดเวลาแล้วคุณก็พยายามวิ่งเมื่อไหร่จะถึง40เมื่อไหร่จะถึง40ประเด็นคือมันไม่มีทางถึง40ประเด็นแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่คุณจะวิ่งแค่ให้ได้มากขึ้นเดือนละประมาณ5กิโล4กิโลก็พอ4กิโลก็พอแน่นอนปลายปีที่วิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเอาบุญเองมาจับอยู่กับเส้นชัยมากเกินไปแต่จริงๆแล้วระหว่างทางที่เราเดินไประหว่างทางที่เราวิ่งเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆที่มันมีค่ามากมันมีเป้าหมายระยะสั้นๆที่มันซ้อนอยู่แล้วมันก็มีคุณค่าแบบไม่ใช่ว่าวันที่คุณไปถึงเส้นชัยจะเป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดไม่ใช่วันที่คุณไปถึงกิโลเมตรที่40จะเป็นวันที่โอ้นั่นคือที่สุดของชีวิตให้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างการเดินทางถูกต้องในขณะที่คุณวิ่งอะครับมันมีเหงื่อที่มันซึมออกมามันมีความรู้สึกมันมีไอแดดที่มันถ่ายออกมาในขณะที่มันมีคนเหนื่อยมันมีวันมันมีความรู้สึกคุณเป็นตะคริวความเจ็บปวดอะไรพวกนี้มันคือสิ่งที่แบบว้าวมันคุ้มค่ามากและคุณจะไม่ได้ใช่แค่ถึงแค่เส้นชัยครับไม่ใช่แค่ถึงแค่เส้นชัยหรือถึงแค่ความสำเร็จแต่คุณจะได้ถึงเส้นชัยว้าวสุดยอดแล้วนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะครับจากทั้งเทมนะครับแล้วก็โปรเชนสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีของคุณนะครับสำหรับทุกๆคนเลยขอให้ปี2018เป็นปีที่ดีมากๆสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ครับกำลังใจให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ